จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะท่านผู้ชมคะนอกจากการปรับคณะรัฐมนตรีในภาพใหญ่นะคะที่เราจะต้องจับตามองกันแล้วนะคะในส่วนของตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและก็เลขานุการรัฐมนตรีนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตำแหน่งนึงที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็ได้ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีและก็ที่ปรึกษารัฐมนตรีในอีกหลายตำแหน่งแต่ว่าคงจะต้องรอนะคะบทสรุปจากการหารือร่วมกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก่อนค่ะหลังจากมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในส่วนของตำแหน่งเลขาคณะรัฐมนตรีต่างๆที่หลุดไปต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็เข้าประวัติค่ะก็มีค่ะกำลังพิจารณาอยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะเข้าครม.เมื่อไหร่นะคะมีข่าวว่าคุณประดุมจะเข้ามารับตำแหน่งเลขาของมหาวิทยาลัยตรงนี้เนี่ยข้อที่จริงเป็นยังไงคะเพราะคุณเจ้าตัวเองก็เหมือนกับยอมรับแล้วว่าจะต้องเข้ามาขับเคลื่อนงานในกระทรวงอะค่ะก็เดี๋ยวรอให้มีการสรุปจากเข้าครม.ก่อนดีกว่านะคะแต่ว่าก็เรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะก็เพราะว่าในส่วนของบางตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่ติดตัวเฉพาะของรัฐมนตรีนะคะตำแหน่งที่ปรึกษากับเลขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่ะแล้วก็ในส่วนของมหาไทยก็จะมีการปรับเปลี่ยนภายในนะคะตรงนี้นายกจะเป็นคนเลือกเองว่ารัฐมนตรีเป็นคนเลือกมาคะก็คุยร่วมกันค่ะทุกอย่างก็ต้องคุยหารือร่วมกันนะคะค่ะขอเวลานิดนึงค่ะท่านโยคามาถามครม.เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะคะยังขอสรุปก่อนนะคะถ้าทันก็จะเข้าค่ะนะคะถ้าไม่ทันก็คงรอก็คงขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็ความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนนะคะในยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับค่ะว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีการแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกและที่มีการสลับสับเปลี่ยนกระทรวงไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในขณะนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากพรรคเพื่อไทยซึ่งทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองนั้นนายยงยุทธกล่าวค่ะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีเช่นเดียวกันซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันแล้วและผู้ที่จะมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ก็คือนายพดุงลิ้มเจริญรัตน์อดีตเลขานุการส่วนตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ค่ะนายพดุงลิ้มเจริญรัตน์ก็กล่าวยอมรับนะคะว่าได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวจริงเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายราชการให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและอย่างไรก็ตามนะคะก็คงจะต้องรอความชัดเจนอย่างเป็นทางการซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก็จะมีการหารือกันในประเด็นนี้ขณะที่นะคะทางด้านของนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการพูดถึงการปรับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าถือเป็นเรื่องปกติหากจะมีการปรับเปลี่ยนจริงก็คิดว่าไม่มีผลกระทบอะไรซึ่งกระแสข่าวของการสลับตำแหน่งที่จะไปทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการแทนนั้นนายอารีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรแล้วแต่ผู้ใหญ่ภายในพรรคสำหรับประวัตินะคะของนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำลังจะถูกปรับออกจากตำแหน่งนั้นนายอารีไกรนาราเป็นหัวหน้ากาดนปช.ซึ่งมีอายุ58ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี2517และลาออกในสมัยที่นายบัญญัติบรรทัดฐานเป็นหัวหน้าพรรคและไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทยพร้อมกับได้ลงสมัครส.ส.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต6ในนามพรรคไทยรักไทยเมื่อปี2548แต่ก็สอบตกและก็ลงสมัครเป็นครั้งที่2ปรากฏว่านะคะสอบได้เป็นส.ส.แต่มีการประกาศให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจึงเป็นส.ส.ได้แค่เพียง6วันจากนั้นก็ลงสมัครอีก4ครั้งด้วยกันในนามของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ในอารีเคยเป็นที่ปรึกษาพรรคสัทธาธรรมจึงมีความรู้จักและคุ้นเคยกับนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยแก่นำคนเสื้อแดงเป็นอย่างดีและก็ได้ถูกชักชวนให้ไปร่วมทำรายการทีวีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PTVเมื่อเกิดเหตุการณ์ชุมนุมนายจตุพรได้ชักชวนให้นายอารีมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากาดนปช.เนื่องจากในอดีตเป็นอาจารย์แนะแนวให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงมีลูกศิษย์ลูกหาหลากหลายอาชีพรวมทั้งได้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาเป็นกาดในการชุมนุมเมื่อปี2553ด้วยจนกระทั่งเหตุการณ์วันที่19กันยายน2553แกนนำคนเสื้อแดงรวมทั้งนายอารีได้เข้ามอบตัวต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อมอบตัวนายอารีได้กลับบ้านโดยที่ไม่มีใครจำหน้าได้และเมื่อกลับไปที่บ้านจึงเห็นข่าวว่าแกนนำได้ถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำแต่ก็ไม่ได้เข้ามอบตัวอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหลบหนีเข้าไปอยู่ตามบ้านเพื่อนในกรุงเทพมหานครจนกระทั่งในอารีได้เข้ามอบตัวและหลังจากนั้นศาลก็ให้ประกันตัวแกนนำคนเสื้อแดงและเมื่อพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าชื่อของในอารีมีปรากฏอยู่ในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยครม.ยิ่งลักษณ์หนึ่งส่วนประวัติของในพดุงลิ้มเจริญรัตน์ค่ะเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492จบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเลขานุการส่วนตัวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่พันตำรวจโททักษิณเองมีความไว้วางใจและในพดุงเองก็จะมีหน้าที่ในการจัดคิวภารกิจให้กับพันตำรวจโททักษิณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ก่อนหน้านี้ในพดุงก็เคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในสมคิดจตุศรีพิทักษ์เมื่อวันที่30ตุลาคม2544และ2548อีกด้วยและเนื่องจากนะคะได้ติดตามพันตำรวจโททักษิณอย่างใกล้ชิดค่ะครั้งหนึ่งนะคะในพดุงเคยถูกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับปฏิญญาฟินแลนด์ค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะก็ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง